ไปต่อกันที่มาเลเซียนะคะตัวเลขมาเลเซียในยอดเกินดุลการค้าเดือนล่าสุดออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะว่าเขามีการส่งออกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือสินค้าปิโตรเลียมที่สูงขึ้นตัวเลขนี้มานะคะจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซียเปิดเผยค่ะว่ายอดเกินดุลการค้าประจำเดือนสิงหาคมของมาเลเซียแตะระดับ 1.69 หมื่นล้านริงกิตนะคะหรือประมาณ 3.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 1.54 หมื่นล้านริงกิตถ้าข้อมูลนะคะเขาบอกว่าถ้าเทียบเป็นรายเดือนแล้วเนี่ยยอดการค้าการส่งออกการนำเข้าการเกินดุลขยายตัวที่ 5.2% 5.4% 5% 8.6% ตามลำดับถ้าเทียบกับปีที่แล้วยอดส่งออกมาเลเซียเพิ่มขึ้นถึง 48.2% ในสิงหาคมแตะ 1.41 แสนล้านนะคะขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นค่ะ 67.6% แตะ 1.24 แสนล้านริงกิตส่วนยอดเกินดุลหดตัวไป 19.9% แตะระดับ 1.69 หมื่นล้านริงกิตรายงานระบุค่ะว่ายอดส่งออกที่ขยายตัวก็ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ปิโตรเลียมแล้วก็น้ำมันปาล์มเขาส่งออกไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นนะคะ 21.3% แตะ 1.84 หมื่นล้านริงกิตนะคะแล้วก็ยอดส่งออกเป็นอเมริกาก็เพิ่มขึ้น 38.2% แตะ 1.49 หมื่นล้านริงกิตนะคะก็ยังน้อยกว่าส่งออกไปจีนถ้าเทียบเป็นรายปีถ้าเทียบกับปีก่อนหน้ายอดการค้าทั้งหมดตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมเติบโตขึ้น 33.1% ไปแตะระดับ 1.87 นะฮะล้านริงกิตยอดส่งออกขยายตัว 30% นะฮะขณะที่ยอดนำเข้าก็เพิ่มขึ้น 36.7% ยอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 155.57 แสนล้านริงกิตเพิ่มขึ้น 3.7% ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ